ือ3หรือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีรายได้ที่จะเข้ามาในส่วนของบริษัทเลยบางบริษัทจะต้องปิดตัวนะครับบางบริษัทบอกอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนละแล้วก็หนักที่สุดในรอบ60ปีเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็กระทบในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเราเป็นอุตสาหกรรมที่เปราะบางมากๆในเรื่องของความมั่นใจในการที่ลูกค้าจะมาใช้บริการนะครับตอนนี้คนท่องเที่ยวเองเขาก็ตอบโจทย์ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลก็คือหยุดเพื่อให้มันจบนะครับวันนี้เนี่ยทั้งรถเรือนะฮะร้านอาหารบริษัททัวร์ต่างๆเราหยุดหมดเลยปัจจุบันเนี่ยคนท่องเที่ยวเองวันนี้เองก็ต้องหันไปทำอาชีพอื่นนะครับหันไปทำอาชีพเสริมหารายได้จากการเอาของมาขายบ้างหรือของเก่ามาขายนะครับแล้วก็เปิดท้ายขายของที่มันเป็นแบบออนไลน์หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจในส่วนของผู้ประกอบการที่อยู่ในท่องเที่ยวเลยนะครับในส่วนของซอฟท์โลนนะฮะที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการตอนนี้เองนะฮะ2เดือนที่ผ่านมานี่จะเข้าเดือนที่3แล้วนะครับยังไม่ได้มีมาตรการหรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของอีกส่วนที่จะเป็นเงินประกันสังคมนะฮะที่เป็นในส่วนของพนักงานแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในส่วนของเงินเดือนเนี่ยที่อยู่บ้านก็คือจ่ายครึ่งนึง 50% วันนี้เนี่ยทุกคนก็เข้าใจนะครับว่ามันมีปัญหาแบบนี้บางบริษัทคือไม่มีเลยนะครับไม่จ่ายเงินเดือนเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไป5เดือน6เดือนซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็มีประเมินไว้ว่าหลังจากวิกฤตตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วง6เดือนถึง1ปีหลังจากตรงนี้นะครับว่ามันจะไม่มีรายได้แล้วสภาวะมันจะนิ่งทางสภาท่องเที่ยวหรือว่าทางสมาคมนำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐเองวันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วทางหลายๆสมาคมก็พยายามทำหนังสือเพื่อติดตามแล้วก็เร่งดำเนินการตรงนี้จากหน่วยงานภาครัฐอยู่วันนี้ก็ต้องขอความจริงใจจากหน่วยงานภาครัฐว่าคนท่องเที่ยวก็ยังรอโอกาสที่ทางหน่วยงานราชการที่จะช่วยเหลืออยู่นะครับเราคืนเงินลูกค้าหมดเลยนะครับเราจะต้องควักเงินตัวเองเพื่อคืนลูกค้าก่อนนะครับโดยที่ลดการฟ้องร้องหรือว่าลดการที่ลูกค้าจะไปแจ้งความหรืออะไรเงี้ยนะฮะเงินที่เรามัดจำสายการบินนะฮะโรงแรมหรือว่าแลนด์โอเปอเรชั่นแต่ละประเทศที่เรามัดจำไปเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะในส่วนของทางผู้ประกอบการที่เราเป็นพันธมิตรกันเป็นคู่ค้ากันเขาก็คืนให้นะครับวันนี้นะผมมองดูว่าคนท่องเที่ยวรักกันมากขึ้นนะฮะแล้วผมก็อยากจะให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตจับมือกันก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้หายใจยาวๆขึ้นนิดนึงผมเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเราเองเรามีต้นทุนที่ดีมากๆในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยผมมั่นใจเลยว่าคนไทยจะต้องเที่ยวไทยแน่นอนหลังจากวิกฤตตรงนี้นโยบายของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเขาเรียกซ่อมสร้างนะครับซ่อมสร้างแล้วก็ทำในเรื่องของมาตรฐานการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ออกมาซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเขาก็จะโปรโมทนะฮะในส่วนของมาตรฐานที่เป็นเขาเรียกว่า SHA นะฮะเป็นชานะฮะหรือว่าชาไทยซึ่งสิงคโปร์ก็มีมาตรฐานนะฮะทางเมืองจีนก็มีมาตรฐานว่าหลังจากวิกฤตตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้ร้านอาหารมาใช้บริษัททัวร์มาใช้รถมาใช้เรือเนี่ยนะครับจะต้องได้โลโก้และได้มาตรฐานตัวนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการอย่างโรงแรมนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของมาตรการการรักษาสุขลักษณะแล้วก็รักษาความสะอาดอย่างบริษัททัวร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการสแกนหน้าผากก่อนนะฮะวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถนะครับมีเจลล้างมือนะครับไมโครโฟนมัคคุเทศก์ไกด์ก็ต้องมีไมโครโฟนส่วนตัวนะครับแล้วก็น้องๆสตาฟผู้ช่วยมัคคุเทศก็ต้องทำงานให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็ให้ความรู้ลูกค้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ในอนาคตบอกอาจจะมีในส่วนของการท่องเที่ยวที่นอกจากมีประกันอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของประกันโควิดให้ลูกค้าที่เดินทางกับบริษัททัวร์ด้วยอาจจะมีในส่วนของรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มันต้องใช้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาหรือว่ากรมในเรื่องของกรมควบคุมโรคของแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะได้เดินทางเนี่ยนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นก็ผมถือว่าวันนี้เนี่ย
มันต้องผ่านไปให้ได้และคนทำทัวร์เองก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็วันนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้างอยู่บ้านไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะฮะคุณก็ต้องคิดว่าหลังจากวิกฤตตรงนี้แล้วคุณจะหา exit plan ในเรื่องของท่องเที่ยวของคุณยังไงบ้างแล้วคุณวันนี้คุณซ่อมสร้างตัวเองยังไงบ้างในส่วนของมักกุเทศนะครับหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ภาษาไหนคุณไปเรียนเพิ่มได้ไหมคุณไปอบรมเพิ่มได้ไหมนะครับวันนี้ผมว่าหลังจากที่เป็นวิกฤตตรงนี้6เดือนหรือ1ปีเนี่ยคนที่ทำ outbound นะฮะเอาคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่คุณทำทัวร์ในประเทศไม่เป็นวันนี้คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำโปรแกรมนะครับทำเส้นทางนะฮะศึกษาในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการทำทัวร์ในประเทศเป็นยังไงนะฮะอันนี้อาจจะต้องศึกษาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็มีรายได้แทนที่จะการที่จะต้องรอคนมั่นใจก่อนไปเที่ยวต่างประเทศผมว่าต้องใช้เวลาวันนี้เองเนี่ยคนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเตรียมพร้อมที่จะมาเที่ยวอยู่แล้วนะครับขอให้มันผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อนวันนี้เราก็หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก่อนนะครับเจ็บเพื่อให้มันจบนะฮะพอมันจบเสร็จปั๊บนะฮะเราก็จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้แล้วก็จะเจอสิ่งดีๆแล้วก็อยากจะให้คนท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะมีกำลังใจที่จะทำงานแล้วก็หารายได้ตัวเองวันนี้เนี่ยทำอะไรได้ทำไปก่อนครับหลายคนไปขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะทำหลายๆอาชีพวันนี้หลากหลายมากเลยเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยคนทำทัวร์เราทำได้แต่วันนี้มันเป็นจุดที่พิสูจน์คนท่องเที่ยวทุกคนว่าคุณทำได้แล้วผมเชื่อแน่ว่ามันก็จะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ทุกบริษัท